ผู้ทรงอาวุธทรงอาวุธเนี่ยเขาเมตตานะที่เจ๊พวกประจำไงไม่มีงานทำเขาเรียกพีเจประจำไม่มีงานทำวันนี้หนักกว่าเก่าเลยมึงไม่ต้องทำงานเลยมึงกลับบ้านไปเลยไปไม่ต้องเซ็นชื่อเพราะว่าไอ้การเงินเขาโทรมาแล้วเสครับต้องขอโทษนะครับผบ.ตร.สั่งมาให้ตัดการเดินเสเหลือ4วันพอตัวลงกูได้แค่4วันก็วันละพันนะครับเสร4,000เดี๋ยวเสมารับเลยครับ4,000พอตัวลงกันเดือนกูหายหมดแล้วจะมาบอกเรียบร้อยแล้วครับเสครับจากนี้ไปเราก็ไม่มีกันเดือนจะมาเรามีความภูมิใจแต่ถ้าเกิดเราคิดถึงตอนที่เราออกรบเป็นนักรบวันนี้เราไม่ได้รับกันเดือนนะวันนี้ญาติเราเนี่ยป่านนี้ก็รุ่นพ่อแม่ตายหมดแล้วเนี่ยก็แค่พอครบสงการเอากระดูกมาวางหน่อยเปิดโถเนี่ยแล้วผมน้ำมนต์แล้วก็ไปเยี่ยมที่วัดหน่อยลุงปู่แดงหรืออะไรนะแต่คือรุ่นลูกหลานรุ่นเลนแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรามีแต่กำไรฉะนั้นเราก็ต้องคู่กับกองทัพแดงมารบให้ชนะกลัวอย่างเดียวก็มัวแต่สนุกสนานเฮฮาร้องรำทำเพลงเวลาเราเห็นรถขึ้นไปร้องรำทำเพลงพอเจ๊ดารณีขึ้นมาไหนเนี่ยหัวใจจะวายตกลงนี่กูจะคู่ชาติลุงจะเต้นระบำงานวัดวันนี้จะมาแต่ก็พอติดเจ้าหน้าที่แกน่ารักแล้วแกก็ประกาศตลอดเสดงมาแล้วเสดงมาแล้วแล้วแกก็เต้นต่อเลยสนุกมันตกลงเมื่อไหร่จะเริ่มรบกันวันนี้รอให้เพลงจบหรือไงใช่ไหมก็ต้องมีเจ้าหน้าที่เพราะว่ารบแบบไทยๆรบแบบไทยๆก็จะเป็นแบบนี้ร้องรำทำเพลงสนุกสนานเนี่ยฮะเอาชนะด้วยจะมาแต่เสดงก็มองเราก็ตาขวางเลยพักแนวร่มกองเลยถึงสมุดมึงมากูมุดมึงหยุดกูแย่มึงแย่กูตีมึงหนีกูตามปรับทุกปุกมิดรับใช้กันชิดกว่ากับฟังแกนท่องได้ไหมท่องไม่ได้ต่อมาลบล้างนงลงทายเขาตีตั้งรับลุกรับล้นถอยภาษาทหารซึ่งป๊อกก็มันเห็นว่าทหารผ่านออกมาลุกปรับจบมันไปเลยมันรีบป้องกันเลยแล้วป้องกันไม่อยู่เพราะมันนักดนตรีมันไม่ใช่นักกอบไอ้มันนักกอบไม่ใช่นักรบแบบเราเราถึงเอาทหารผ่านลงมาได้เราแก้เกมได้หมดแหละตอนนี้มันเลยต้องพักรายการมันก่อนแล้วเดี๋ยวเราปลดถอดยศแต่ปลดถอดยศแต่เรามั่นใจว่าพระบาทสมเด็จที่หัวไม่ลงพระประมาณที่ไทย100%ค่ะเพราะท่านรู้ว่าเพราะท่านคือไปเยี่ยมเราพลเอกพันลบได้มีโทรมาให้กำลังใจให้ตลอดนะพลเอกพันลบก็พูดจังเดียบอกกูจะปลดไปตั้ง8ปีมึงจะไปเอ้ยเด็กๆพลเอกมองในมุมของคนผ่านเวียนเสมาแล้วครับเสมองว่าโอกาสที่จะเกิดการนองเลือดหรือการปะทะกันมีโอกาสหลีกเลี่ยงไหมครับหรือมันต้องเกิดขึ้นในสังคมนั้นโอ้ต้องเอาหลายประเทศปนกันครับขณะนี้กองทัพแดงต้องใช้หลายประเทศปนกันครับอันที่หนึ่งลบแบบประเทศฝรั่งเศสก็คือลบแบบประชาชนที่บุกคุกบัสตินเข้าพระราชวังแวร์ซายแต่ของเราง่ายกว่าเพราะเราไม่ได้ลบกับพระเจ้าหลุยส์ที่16เพราะเราได้รู้แล้วว่าสถาบันราชวงศ์ไม่เคยพูดอะไรสักคำเลยมีแต่พวกขุนนางขันทีแอบอ้างสถาบันเข้าใจยังแล้ววันนี้เนี่ยไอ้พวกที่แล้วก็ไอ้พวกคอมมิวนิสต์ที่มันเข้ามาเทคโอเวอร์ตอนแรกไอ้กองทุนหมู่บ้านละล้านกับสามที่บาร์เออร์โลกแล้วก็ตาตามกษัตริย์แล้วแจกเอกสารน่ะเสแดงจัดการเรียบร้อยหมดแล้วเข้าคุกหมดแล้ววันนี้กองทัพแดงลบกับอำมาตย์แท้ๆเลยถ้าแบบฝรั่งเศสเนี่ยถ้าลบชนะกองทัพไม่ออกอาวุธนะกองทัพไม่ออกอาวุธยึดประเทศฆ่าเลือดนองแผ่นดินเป็นพันคนศาลปกครองศาลนูนศาลฎีกาปปส.ปกครองตายเรียบพวกไอ้ผู้ว่าราชการจังหวัดคุมไม่อยู่นายอำเภอนี่ตายเรียบหมดตามต่างจังหวัดเพราะว่ามันมีสภาประชาชนต่างจังหวัดของที่ฝรั่งเศสเขาเรียกสภาคอนเวนชั่นเขาจะใช้คนมาเลยยังยกมือเลยเขายกมือว่าจะฆ่าไม่ฆ่าเขาจะยกมือเกินครึ่งหนึ่งฆ่าเช้าตั้งเที่ยงพิจารณาเย็นฆ่าสับคอโป๊ะ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 แสนกว่าคนนะทั้งต่างจังหวัดด้วยนะทั้งตรงปารีสด้วยนะเพราะมันมีสภาอย่างเงี้ยแกนนำต่างจังหวัดเนี่ยโคตรโหดเลยผู้หญิงทั้งนั้นพัทยาโคราชแหลมชอบบังศรีราชานี่ผู้หญิงนั้นนะผู้นำเนี่ยผู้ชายพ่อผัวมองมาไปกูไปกูหลบแล้วกูตายหาแน่นอนโลกกระป๋าใช่ไหมผัวหนีหมดอ่ะสองนี่คือระบบฝรั่งเศสสองก็คือประเทศจีนระหว่างที่เมาสตุงกับเชียงไคเชกเป็นลูกน้องซุนยัตเซนทั้งคู่ซุนยัตเซนนี่ยึดอำนาจจากพระเจ้ากูยีหลานซูสีไดเฮาในสมัยรัชกาลที่5พอเข้ามาปั๊บก็ลบกันพอลบสงครามโลกที่สองญี่ปุ่นขึ้นเสร็จปั๊บก็ไปลบกันลบก็ไปลบก็มาเนี่ยเมาเซตุงต้องหนีเป็นหมื่นลี้เลยตายตอนที่มันเพียงที่แทนมันเหมือนน่ะไอ้เต้เซียนบอกว่าคนตายเนี่ยเป็นแสนเนี่ยไม่มีความหมายเพราะตอนที่มันเดินหนีเจงกะเช็คหมื่นลี้เนี่ยคน10ล้านคนเหลือ 6,000 มันคือ1ใน 6,000 ฉะนั้นตายแค่นี้ไม่ขนาดมือเลยแต่หลังจากรัสเซียสตาลินเข้าช่วยเนี่ยมันจะต้องเป็นคอมมิวนิสต์จึงชนะปี2492ที่เจ๊กลิ้มเกิดเมืองจีนไงแล้วหนีมากับไอ้พวกกองพล93เนี่ยปี2492ไอ้เจ๊กลิ้มเป็นคนจีนไงจะมาโกนว่ามันเกิดที่แผ่นดินใหญ่มันถึงมาจุงจมูกคนไทยไงพวกไอ้ควายสีเหลืองนั่นแหละมารู้เรื่องจะมาพวกควายไงทีนี้ก็ถ้าเป็นแบบนี้ก็คือกองทัพประชาชนได้รับการช่วยเหลือก็เหมือนขายชาติอ่ะจะมาก็บอกแล้วไงว่าสิ้นชาติ
มันด่าเราว่าขายชาติผมบอกเลยว่าทุกคนขอความช่วยเหลือหมดเสรีไทยลบจากญี่ปุ่นก็ขอความช่วยเหลืออเมริกาฮุนเซนขอความช่วยเหลือเวียดนามทุกคนก็ขายชาติหมดโฮจิมินห์ขอความช่วยเหลือทวนนี้ก็จึงรวมเวียดนามเหนือเวียดนามใต้ได้ประเทศยิ่งใหญ่ประเทศไทยไม่แพ้สงครามโลกก็เพราะขายชาติก็เพราะว่าไปขอความช่วยเหลือแต่ไอ้ทหารตุ๊ดพวกนี้จะทำสิ้นชาติที่แผ่นดินใช่มั้ยคนละอย่างกันฉะนั้นเราจะเห็นว่าเมาเซตุงก็ลบชนะจริงอ่ะเช็คเป๊ะจริงๆตกเกาะไปที่ไต้หวันอีกส่วนหนึ่งลงกองพล93มาอยู่ที่ดอนแม่สลองจังหวัดเชียงรายนี่แบบเมาเซตุงคือติดอาวุธเช่นฮุนเซนช่วยกับอาวุธเราลบกับทหารหลักโอ้โหตายกันเลยเดนราชแต่มันจะยึดเป็นจังหวัดมุกดาหารนี่ยึดไปก่อนเลยเป็นกองทัพแดงก่อนเพราะมุกดาหารนี่ยังไม่ทันไรแดงหมดทั้งมุกดาหารเพราะสมัยเป็นผอ.พวกก็ผอ.หมดจังหวัดมุกดาหารนี่แดงหมดไม่มีเหลืองปนเลยแดงแท้แท้ทางเหนือเนี่ยมุกอีสานนี่แดงเนื้อเลยผมไปมาเพราะผมดูแววตาผมจะฆ่าอย่างเดียวผมไม่ไหวแล้วผมจะเล่นฆ่าอย่างเดียวทำแต่พอคอไอ้พอคอที่มันเลิกกันไปที่มันขยายเป็น57จังหวัดเรายึดประเทศไทยไม่ได้เพราะว่าคึกฤทธิ์เนี่ยไปจับมือกับเติ้งเสี่ยวผิงเพราะไอ้กันหนีก่อนทิ้งเวียดนามก่อนเพราะว่าตอนนั้นรัสเซียมันแรงไงพอก็ยุบพรรคคอมมิวนิสต์ประเทศไทยปิดสถานีพวกเก่งไอ้นักศึกษาที่เข้าป่าปี14แล้วก็รุ่นผมเนี่ยส่วนยุทธ์จอมพลป.แล้วก็ปี14 14ตุลา16กับ6ตุลา19ก็ออกจากป่าเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยหมดใช่ไหมฮะก็เราจึงไม่ต้องลบกับคอมมิวนิสต์แต่คราวนี้มาใหม่จะเปลี่ยนแปลงระบบอำนาจอีกละโอ้โหพวกนี้ก็ชอบมากเลยก็ผอ.คอเก่ายิงจรวดเป็นทุกคนจะมาเขาก็ถึงแดงหมดทั้งพวกนั้นก็ต้องเป็นแบบ2แบบ2แบบที่3เยอรมันเยอรมันเนี่ยผู้นำก่อนระหว่างที่ผู้นำเราอยู่บนเวทีสามขุนพลเราอยู่บนเวทีอ่ะมันต่างกับฮิตเลอร์ที่เยอรมันฮิตเลอร์หลังจากเป็นสิบโทในสงครามโลกครั้งที่สองเสร็จก็ได้เป็นจ่าแล้วมันเป็นวีรบุรุษเวลาระเบิดลงตุ้มตามตุ้มตามแล้วมันจะปัดเหรียญกระหามตลอดมันจะปัดเหรียญกระหามมันกลัวเหรียญกระหามมันในสกปรกแล้วเวลาที่มันได้เหรียญกระหามเพราะมันด่านายมันว่ามึงใช้กูวิ่งไปที่อีกกองทัพหนึ่งแล้วกลับมาแล้วมึงบอกจะให้กูเหรียญกระหามมึงไม่ให้นายก็บอกยี่มันจะฆ่าว่าต้องรีบให้เหรียญกระหามมันปัดตลอดต่อมาฮิตเลอร์เนี่ยถูกใช้ให้ไปสะกดรอยหากหลังจากสงครามโลกเลิกสงครามรุ่นหนึ่งเนี่ยเยอรมันแพ้ก็เป็นต้องใช้เขาเรียกว่าสัญญาแวร์ซายถูกบีบคั้นจิตใจเหมือนกองทัพแดงเอาเนี้ยโดนบีบคั้นจากระบบอำนาจเขาให้มันไปสืบมันสืบไปเป็นไปด่าเขาไปด่าเขาในพรรคการเมืองคนก็เลยติดใจว่าเป็นนักพูดมันก็พูดเหมือนการ์ตูนเนี่ยพอมันพูดปั๊บมันก็ไปมันก็เล่นการเมืองจนกระทั่งมันยึดอำนาจได้จาก3เสียงเป็น5เสียงเป็น100เสียงเป็นยึดสภาได้แล้วสสมันแต่งเขาแบบก็ใส่ปอกแขนนาซีแล้วมันออกแบบเองเพราะเป็นนักวาดรูปเวลามันเดินเข้าสู้กับทหารก็คือกองทัพเนี้ยกองทัพป่าเนี่ยเนี่ยระบบอำนาจเนี่ยมันประตูมันเดินเข้ามาปั๊บซึ่งไอ้แจ็คอินเขาเรียนแบบไงเขาใส่หมวกเดียวกับฮิตเลอร์แจ็คอินมันจบประวัติศาสตร์มามันไปยืนมันไปยืนหน้าไอ้หน้าสภาเนี่ยคนดูไม่ออกหน้าสภาตอนนี้มันทำท่าอยู่เนี้ยโอ้โหแจ็คอินเท่มากเลยไอ้นี่มันหมวกทรงฮิตเลอร์นี่ว่ะฮิตเลอร์ตอนนี้ถูกยิงกระเด็นก็แบบเนี้ยแต่ทหารไทยไม่ได้ยิงมันเพราะทหารไทยอยู่ในระบบอำนาจตำรวจไทยเขาให้ไปซ้อมมือให้ไอ้แจ็คลิมกระทืบไงเพื่อสร้างบารมีตำรวจถึงแค้นถึงต้องมาอยู่กับกองทัพแดงหมดไงไอ้เหี้ยถูกแทงถูกเตะถูกยึดปืนเงี้ยทีนี้